วัสดีครับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าวันนี้จากแบรนด์ซีโฮครับผมอยู่กับเจ้า AE 6 SE ครับรหัส SE วันนี้สำหรับแบรนด์ซีโฮนั่นถือว่าเป็นรหัสสำหรับตัวเริ่มต้นก็ว่าได้ในซีรีส์นะจะพาไปดูสำหรับเจ้า AE 6 SE เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างแล้วจะน่าใช้อย่างไรบ้างถ้าใครเคยดูวิดีโอของมอเตอร์ไซค์ที่ทำก่อนหน้านี้ไปแล้วอะวันนั้นอะพี่ปอนพาไปถึงโรงงานเลยแล้วก็พาไปดูในตัว AE 8 S Plus นั่นหมายความว่านั่นคือตัวท็อปสูงสุดของซีรีส์เลยครับแต่ก็จะมีซีรีส์หนึ่งที่รองลงมาก็คือในเรื่องของรหัสที่เป็นตัว6ครับก็คือ AE 6ซึ่งในรหัสสำหรับ AE 6เนี่ยมีตัว AE 6 Plus เช่นเดียวกันแต่สำหรับตัวที่ผมนำมาอยากให้ทุกคนได้รู้จักเนี่ยก็คือในตัวของ AE 6 SE ตัวเริ่มต้นที่รองลงมาหน่อยอะไรจะเป็นอย่างไรบ้างความน่าสนใจครับจากที่ได้เห็นแพทเทิร์นแทบจะเป็นแบบเดียวกันกับเจ้า AE 6 Plus นะอ่ะนั่นเดี๋ยวพาไปดูก่อนดีกว่าว่าเจ้าตัวบอดี้ภายนอกภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้า AE 6 SE ครับไปดูกันครับจะได้เห็นอย่างหน้าตาต้องบอกเลยว่านี่คือสกูตเตอร์ไซซิ่งขนาดเล็กนะทำไมผมตีว่ามันเป็นรถที่ไซซิ่งขนาดเล็กเพราะว่าชูมือดีครับสุดแขน2ข้างแล้วนั่นหมายความว่าผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้ชายขี่ง่ายขึ้นลงสะดวกเนี่ยนี่ก้าวข้ามอย่างนี้ได้เลยรถขนาดเล็กนั่งแต่เตี้ยแค่นี้เองนี่คือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับและต้องบอกเลยว่ามันควบคุมง่ายขับขี่ง่ายโดยรูปทรงรถเป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กใครๆก็ขับขี่ได้ตัวแฮนด์ของตัวรถเป็นแบบแฮนด์บาร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมเนี่ยผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาแม้กระทั่งคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยแต่อาจจะต้องมีทักษะในการขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสักหน่อยแค่นั้นครับนอกจากในเรื่องของท่านั่งการขับขี่ทั่วไปเบาๆครับรูปลักษณ์หน้าตาก็เป็นเอกลักษณ์ของรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ายุคนี้แล้วนะจะแตกต่างกันที่เห็นก็คือในเรื่องของงานประกอบแล้วก็ในเรื่องของแมทเทียลต่างๆสำหรับซีโฮเองผมมองว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาค่อนข้างพรีเมียมในงานประกอบนะแล้วก็ในการเลือกใช้แมทเทียลต่างๆอันนี้เป็นโลโก้ของแบรนด์ตรงนี้เข้ามานะอย่างที่บอกครับว่าด้วยความหรูหราของแบรนด์ครับที่เขาทำออกมาค่อนข้างที่จะเป็นตลาดบนซะส่วนใหญ่จากราคาของตัวรถเองนะเอ็มเบมครับค่อนข้างที่จะงานเนียนพอสมควรเหมือนรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้าเกรดอะไรเลยก็ได้นะทั้งหมดครับในเรื่องของระบบไฟครับเป็น full LED ทั้งหมดนะเต็มเลยอยู่ฝังอยู่ภายในไฟลงไฟหน้าไฟลงไฟเลี้ยวทั้งหมดนี่แล้วก็มีดีเทลเขียนเท่ๆตรงนี้เป็นสีเงินว่า Siho LED Tech เท่เลยนะสว่างไกลสบายกระจายมากสุดยอดโอ้โหพูดมาอย่างก็สโลแกนแล้วก็ในเรื่องของความแน่นหนาของชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นหนามีมาตรฐานทีเดียวก็ถัดลงมาครับจากไฟหน้าตรงนี้ในเรื่องของระบบล้อและช่วงล่างแน่นอนโชคได้เป็นโชคเทเลสโคปิกคู่หน้าอยู่แล้วนะตรงนี้แล้วก็ล้อขนาด12นิ้วเป็นแม็กแล้วก็ได้ยางแบบทูบเลสมานะครับตรงนี้แม้จะมีเป็นในเรื่องของดิสเบรกมานะแม้จะไม่มี ABS ครับแต่ก็ได้เป็นในเรื่องของ CBS มาก็ค่อนข้างที่จะพอเหมาะพอเจาะแล้วก็เลือกกับการใช้งานแล้วก็ว่าน่าจะพอดีนะสำหรับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กคันนี้ครับผมรายละเอียดภาพรวมก็ไม่มีไรชิ้นบางโคนก็เป็นพลาสติกชิ้นหนาเช่นเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันเลยหนากว่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทับทิมสองสว่างทั้งซ้ายและขวาครับด้านใต้โล่งๆการออกแบบค่อนข้างที่จะเรียบเนียนนะตรงนี้ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วเขาก็ข้องอมาให้ด้วยเพราะอย่างที่เห็นครับปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดเราเป็นที่เติมลมธรรมดาพูดก็พูดได้แบรนด์ท็อปๆอะอย่างบ้านเราฮอนด้าบางรุ่นยังเป็นแบบตั้งๆอยู่เลยแต่อันนี้เขาอำนวยความสะดวกมาให้แล้วงอข้างมาให้เติมลมสบายทุบเหล็กครับขับขี่ได้ไม่ต้องกังวลยางตรงนี้ก็เป็นยางของได้ของแบรนด์ CST มานะเป็นยางลายค่อนข้างเป็นฟิลสตีสตีนิดนึงก็เหมาะสมกับการใช้งานเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อว่าเป็นอย่างไรครับครับมาดูกันบ้างครับสำหรับเจ้าซีโฮ AE 6 SE กุญแจเป็นอย่างนี้เลยเพียวๆมาเหล็กก้านตรงๆไม่ได้มีอะไรครับแต่อย่างที่บอกครับเขามีอีกหนึ่งระบบในการสั่งสตาร์ทก็คือผ่านแอปพลิเคชันมือถือสั่งสตาร์ทรถสั่งอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่ในยุคนี้นะแต่การให้กุญแจแบบนี้มาผมมายังเป็นคนกึ่งอนาล็อกอยู่ก็รู้สึกว่าชอบมันใช้งานง่ายดีวิธีใช้ก็เสียบเข้าไปเลยต้องแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นกึ่งนะแม้จะเป็นกุญแจเสียบเข้าไปอ่ะแต่ระบบในเรื่องของฟังก์ชันอ่ะเขาจะเหมือนในเรื่องของพวกรถที่เป็นคีย์เลสและเหมือนเตาแก๊สเลยบิดนี่วิธีสตาร์ทก็ง่ายๆเลยอันล็อกมาแล้วก็กดที่คำว่าสตาร์ทตรงกลางปุ๊บจะได้ยินเสียงสตาร์ทขึ้นมาหลังจากเสียบกุญแจแล้วครับนี่ก็จะขึ้นระบบครับแต่ว่าตัว P เด่นๆก็คือ Parking นะนี่คือเรื่องของความปลอดภัยของสกูตเตอร์ไฟฟ้ายุคนี้อยู่แล้วฝั่งซ้ายก็จะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับ Eco Street Sport กดแล้วจะมีเสียงนี้นะได้ยินนะน่าจะพอได้ยินแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งของแบตเตอรี่เนี่ยอย่างของรถของผมตอนนี้อยู่ที่ 76% ตำแหน่งของเรื่องของไฟทรงไฟสูงตรงนี้มีบอกเลยเขาจะมี Daytime มาให้นะถ้าเห็นหน้าตอนนี้
บิดกุญแจเปิดปั๊บเดย์ไทม์จะทำงานเห็นไหมสวยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นไหมที่ประกาศซ้ายนะกดง่ายมีเสียงด้วยข้อดีคืออะไรเตือนไม่ให้ตัวเองเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็สองก็คือมันยังรีมายด์ด้วยว่าขับผ่านไปแล้วเนี่ยอย่าลืมปิดไฟเลี้ยวเพราะมันเปิดแล้วมันมีเสียงอยู่ไม่ได้มีแบบว่าเลี้ยวแล้วหยุดนะเสียงมันน่ารักดีแม้เสียงจะค่อนข้างการ์ตูนนะแต่รู้สึกมันมีความพรีเมียมอ่ะมันไม่ได้ดูกล่องแก่งแบบเสียงแบบเดอะบลูทูธดีไวส์อะไรอย่างนั้นอ่ะนึกออกป่ะมันพรีเมียมกว่าแล้วก็ตรงนี้มีในเรื่องของปุ่ม Adjust ดูมาได้นะตั้งค่าทิป A ทิป B แล้วก็ในเรื่องของความสว่าง LED ตรงนี้มีมาให้ปรับได้ถึง5ระดับเมื่อกี้ลองไปขี่ดูแล้วถ้าเจอแดดมากๆจ้าๆจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับว่าลำบากนิดนึงสู้แสงหนักๆแต่ว่าจริงๆสำหรับ 80% ถ้าใช้ถนนทั่วไปแดดมันไม่ได้ส่องตลอดเวลาก็ค่อนข้างมองง่ายแต่ปรับได้5ระดับแล้วแต่คนชอบผมก็ชอบสว่างเนี่ยอันนี้ปรับได้แล้วก็ต่ำลงมาก็ในเรื่องของแตรเดี๋ยวกดเบาๆนะครับ3 4โหเป็นไงเสียงแตรที่คุณเคยอันนี้ก็แตรมาตรฐานเลยเอาเน้นเอาดังเขาว่าแล้วในเรื่องของประกับขวาครับก็มีนี่ Emergency นะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็ขี่ฝ่าไฟแดงนะนะไม่ใช่นะมีมาให้แล้วก็ในเรื่องของ Start Stop ของตัวรถตรงนี้มีมาให้แล้วก็เบรกนี่ครับหน้าหลังตรงนี้ชิ้นงานค่อนข้างแน่นหนานะแล้วก็ในเรื่องของกระจกมาตรฐานให้ตัวง่ายครับแล้วก็ไม่สั่นมากพร้อมกับมีดีเทลนะผมชอบซีโฮนิดนึงตอนที่เขาให้เอกลักษณ์ของตัวแบรนด์เองมาค่อนข้างสูงอะดีเทลอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ให้แล้วมันรู้สึกพรีเมียมอะเขาใส่มาเนี่ยที่จริงไม่มีอะไรเลยก็ได้นะจะเป็นก้านธรรมดาเขาทำได้นะแต่นี้งานประกอบมีความใส่ใจอะใส่เป็นเนี่ยบูทยางอย่างนี้มาให้แล้วก็มีโลโก้มันก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าสังเกตดีๆครับทุกคนเห็นจากอินเสิร์ตผมแล้วเริ่มคุ้นหูคุ้นตาแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์ใดนะแต่เราจะคุ้นๆกับปุ่มฟังก์ชันปุ่มประกับโทนๆนี้นะก็ลองดูมีแบรนด์ยุโรปอยู่เขาทำให้ฟิลประมาณนี้คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยหรือว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นการออกแบบglobalก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคนมองอะคุ้นจะรู้ยังไงพิมพ์คอมเมนต์หน่อยว่ามันเหมือนแบรนด์ไหนอ่ะนี่นะประกับซ้ายขวาลองไปดูปุ่มเอ๊ะนี่มันคุ้นๆเหมือนยี่ห้ออะไรวะพิมพ์บอกกันหน่อยถัดมาวิธีสตาร์ทต่อครับพอตัวผีขึ้นที่ตัวรถตรงนี้ใช่ไหมผมอยากจะสตาร์ททำไงกำเบรคครับแล้วก็ไปที่ปุ่มฟังก์ชันสตาร์ทที่บริเวณขวามือตรงนี้จากตัว P ก็จะกลายเป็นเลข0แล้วพร้อมแล้วก็จะมีสีเขียวขึ้นว่า Already ตรงนี้มีมาตรงกลางนะโหมดตรงนี้ปรับเลือกได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะก่อนขี่ปรับเลือกได้ตรงเนี้ยปรับมาให้ที่จริงโดยโหมดการขับขี่เขาก็จะเป็นในเรื่องของลิมิตสปีดมากกว่าอย่างถ้าเริ่มต้นในโหมดแรก Eco อ่ะมันจะตันอยู่ที่50แล้วก็ไล่ไปนะสตรีทจนถึงสปอร์ตส่วนลิมิตเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่อันนี้คือตามเอกสารที่เขาชี้แจงมาแต่ผมว่าก็ใช้จริงไม่น่าเกินนี้สักเท่าไหร่ครับและอีกหนึ่งจุดนี่ที่เห็นในประกับมาให้ตรงนี้มันจะมีในเรื่องของครูซคอนโทรลมาเพิ่มมาให้ด้วยนะไม่คิดว่าจะใส่มาจริงๆครูซคอนโทรลวิธีใช้งานก็คือบิดระหว่างที่คุณเปิดคันเร่งแล้วก็คุณกดปึ้งพอดีเพราะถ้าคุณปิดคันเร่งอยู่อ่ะแล้วคุณแบบอยากจะนั่นอ่ะมันจะไม่ทำงานแต่ถ้าบิดนิดนึงเนี่ยปึ๊บมันจะขึ้นมาวิธีจะยกเลิกก็บิดคันเร่งหรือกดอีกทีนึงแค่นั้นเองใช้งานง่ายครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ซีโฮเขาจัดเต็มมาให้นะจริงๆสำหรับรถไซซิ่งประมาณนี้น่าสนใจมากครับอ่ะดับก่อนนะเพราะตอนนี้อยู่ตรง P นะฟึ๊บนี่มันเด้งออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็ AE6SE ตัวนี้ไม่ได้มีในเรื่องของรีเวิร์สมาให้นะครับถามผมมันก็สะดวกดีเพราะว่าเราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะการจะจงจะจอดอะไรมันไม่ได้มีผลอะไรมากนักเพราะฉะนั้นก็เข้าใจง่ายฟังก์ชันทำงานง่ายแต่ก็อย่าลืมว่ารถไฟฟ้าอัตราเร่งมันค่อนข้างแรงบิดสูงค่อนข้างมีสติในการใช้งานครับแน่นอนครับสำหรับเมื่อกี้สตาร์ทรถใช่ไหมวิธีจะดับคุณก็ง่ายๆเลยขั้นแรกครับจากสตาร์ทอยู่ก็เป็นสต็อปง่ายๆแค่นี้เองบริเวณขวามือตรงนี้พอสต็อปเสร็จรถจะแสดงสถานะยังไม่เข้า P โหมดนะมันจะอยู่ที่ตัวเลข0อยู่ดับอีกทีนึงก็กดตรงนี้เขาจะมีเขียนเลยเขาว่าสต็อปปุ่มเดียวกับที่ตอนเราบิดกุญแจแล้วก็กดค้างเพื่อสตาร์ทนะครับก็กดปุ๊บแล้วก็ตัวรถก็จะดับแค่นี้เองอัตโนมัติเลยแล้วก็ดึงกุญแจออกมาแล้วก็ตัวรถไปที่เลื่อนไปที่ล็อกได้ง่ายๆแค่นี้เลยตัวรถนะครับสำหรับเจ้าสกูตเตอร์ AE6SE คันนี้โอ้โหชื่อยาวเสียเหลือเกินมีขาตั้งมาข้างเดียวนะไม่ต้องมีขาตั้งคู่มาให้สั้น
พราะรถมันไซซิ่งเล็กไม่ได้ต้องการสเปซอะไรมากมายเนี่ยการวางเท้าเมื่อกี้ผมจะลงทำไมงงใช่ไหมอ่ะขึ้นอีกรอบนึงการวางเท้าค่อนข้างที่จะพอเหมาะพอเจาะเต็มขากันดีสองข้างนี่ขาผู้ชายนะรองเท้าไซส์43นะประมาณนี้จะวางขึ้นก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มีแบบว่าฟอร์บอร์ดการสำหรับรองวางเท้ามาให้แต่ก็เหมือนสกูตเตอร์ไซส์เล็กประมาณถ้าผมเปรียบเทียบกับพวกรถ125ไซส์เล็กทั่วไปอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีช่องพอจะเก็บของให้ลำบากลำบากเล็กๆไม่ต้องเก็บเลยหรอกเก็บกุญแจรถมันเองนี่แหละกุญแจบ้านนะเก็บได้สมมติขี่ไปปากซอยแล้วต้องเอากุญแจบ้านไปด้วยผมว่าใส่ได้ประมาณนั้นอ่ะมือทงมือถือน่าจะลำบากนิดนึงแต่ก็ยังมีช่องชาร์จิ่งมาให้นะครับเป็น USB-C ซะด้วยเป็นไงเฟียวฟ้าบอกแล้วซีโฮเขาจะล้ำอ่ะคนอื่นให้เป็น USB-A อันนี้ก็จะให้ C มาด้วยราคาของรถด้วยแหละสวยงามทีเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นผิวมันๆนะเพราะอย่างว่ามันต้องโดนสแครดบ่อยผมเดานะเขาเลยเลือกที่จะให้ชิ้นพลาสติกตรงนี้มันเป็นแบบว่ามันๆเริ่มๆมาแล้วบริเวณตรงกลางก็หิ้วแกงเหมือนเดิมนี่นะเป็นชิ้นพลาสติกไม่ได้ดีเดย์อะไรค่อนข้างไปทางอ่อนแอได้ซ้ำแอบคิดนะมันน่าจะเหนียวแน่นกว่านี้หรือว่ามันเหนียวก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่กระชากมันก็ไม่หลุดอ่ะเออมาตรฐานครับแล้วก็พื้นก็เป็นนี่แค่คนละสีลอกเป็นดึงออกมาไม่ได้เมื่อกี้จะทำรีโซนดึงขึ้นมานะไม่ได้เป็นแผ่นยางก็คือเลือกใช้พลาสติกแต่ว่าคนละพื้นผิวในการขึ้นรูปมันก็จะเป็นแบบกึ่งการลื่นได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าโดนน้ำผมว่ากระจุยไปอยู่หรอกแต่ว่าเออถือว่าเขาให้มาน่ารักดีครับอ่ะสูง173นะนี่ขึ้นมาประมาณนี้เลยอ้วนๆน้ำหนัก90ลดยังไงก็ลดไม่ลงสักทีนี่ประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นเด็กสมมติยืนในหมู่บ้านผมว่าเด็กเดินผ่านได้หมาแมวน่าจะวางได้นิดนึงลูกบาสผู้หญิงขึ้นง่ายแน่นอนเพราะว่าถ้าใส่กระโปรงใช่ไหมขึ้นด้านหน้ามันแหกน้อยผมว่าแบบสมมติจะขึ้นปิดให้ดีๆทีเนี้ยอดมองเลยแฟบขึ้นได้อะไรเงี้ยเนี่ยอดมองเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะขาไม่ได้ก้าวกว้างอะไรมากเอาละครับมาอีกหนึ่งจุดสำคัญสำหรับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะนี่เลยในเรื่องของช่องชาร์จอันนี้ง่ายๆไม่ซับซ้อนนิ้วเดียวปึ้งเด้งขึ้นมาแล้วครับรอเป็นซอฟต์ด้วยนะฟึบแล้วมีหลอกแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นในเรื่องของดึงปลั๊กยางออกอีกขั้นก็เสียบได้เลยปึ๊บแล้วรถก็จะชาร์จอัตโนมัติครับวิดีโอออกก็ดึงออกแล้วก็ปิดแล้วก็นิ้วเดียวเหมือนกันปึ๊บแค่นั้นเลยแตะง่ายออกง่ายนะนะเออแน่นหนาดีถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์นะบางอันน่ะไม่ได้ว่านะผมไม่ได้พูดถึงแบรนด์ไหนนะกดปั๊บแม่งเอ้ยกดตรงไหนจะออกวะหรือว่ากดแล้วบางอันมาออกมาแค่เนี้ยต้องใช้มือช่วยดึงง้างออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่างว่าครับเรื่องพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแมททีเรียลแล้วก็ราคาที่เลือกใช้ซึ่งราคาสำหรับเจ้ารถตัวนี้ตอนนี้เรายังไม่บอกแต่คุณน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วว่าราคาเท่าไหร่ทำไมมันถึงพรีเมียมทำไมนู่นนั่นนี่มันถึงดีกว่าชาวบ้านเขาอ่ะเป็นไงเอาละครับมาดูกันที่บริเวณใต้เบาะกันบ้างใต้เบาะครับมีแบตมาให้2ลูกตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของในบริเวณการเก็บหมวกมาให้อย่างเจนก่อนๆหรือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าใจกลางความสำคัญมันคือเรื่องของแบตเตอรี่แม้กระทั่งลูกเดียวหรือ2ลูกแล้วก็ตำแหน่งในของการวางบางแบรนด์ก็อาจจะวางขวางอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราอาจจะสูญเสียในเรื่องของความอเนกประสงค์สำหรับรถสกูตเตอร์ไปอันนี้เขาก็พยายามเพิ่มมาให้นะสำหรับผมรู้สึกว่าหมวกอินเด็กแบบครึ่งใบอ่ะแบบเด็กใส่อ่ะครึ่งแบบกะลาครอบอ่ะพอจะวางได้เล็กๆน้อยๆหรือว่าจริงๆก็ไปเก็บเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นเก็บของเล็กๆน้อยๆอ่ะที่มันแบบพอจะวางได้หาอะไรมาซ้อนซับนิดนึงก็ถือว่ามีมาให้แต่ก็อย่าคาดหวังในการใช้งานสักเท่าไหร่ครับสำหรับในเรื่องของช่องเก็บใต้เบาะตรงนี้แบตเตอรี่เขามีมาให้กดดูสถานะรถได้เลยนี่นะระบบตัดอัตโนมัติบิดเปิดมาให้นะตรงนี้เห็นป่ะจะมีล็อกโอเพนเขามีทำให้ดูบอกหมดตรงนี้แล้วก็สามารถดึงออกมาได้นะผมจะลองดึงออกมาให้ดูครับสำหรับแบตตรงนี้เขามีมาให้2ลูกนะบิดเปิดแล้วก็นี่เลยดึงออกมาถามว่าจุดชาร์จจุดอะไรเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีแล้วแหละแต่นี่ดึงมาให้ดูลิเธียมไอออนนะนานมีเป็น10กิโลอ่ะจริงๆแต่ก็ถือว่าในการเก็บงเก็บงานเนี่ยเขามีมาให้ดูสถานะแบตได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทำให้ดูว่าดึงออกมาได้แต่ที่จริงอย่างที่บอกชาร์จตรงนี้ก็พอแต่ก็มันจะมีในรุ่นที่ว่าถ้าคุณซื้อแบตเดียวกับแบต2ก้อนนั่นแหละราคาก็จะแตกต่างกันนะครับผมวางลงไปง่ายๆเลยวางตรงปุ๊บปุ๊บตรงนี้เขาบอกอยู่แล้วโอ้โห
ข้าล็อกพอดีเลยก็นี่แหละครับนี่คือหลักๆ ก็คือบริเวณใต้เบาะของ AE6SE คันนี้นี่มีช่องเก็บหมวกติดมาให้นะตรงนี้2จุดพอจะแขวนได้แล้วก็มีในเรื่องของที่จับเหล็กกันหลังตรงนี้ก็อันนี้ค่อนข้างธรรมดาถามผมมันชิ้นงงชิ้นงานมันก็บ้านๆทั่วไปไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมีมาให้จับตรงบริเวณท้ายตรงนี้ก็มีเลขตัวถังรถอยู่ตรงนี้นะเผื่อใครจะหาปิดแค่นี้เองและในเรื่องของเบาะตัวรถค่อนข้างจะนุ่มและก็หนาเลยจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อชมนะเพราะว่าหนึ่งคือเขามีสเปซระหว่างการที่เป็นพื้นผิวระหว่างแบตเตอรี่กับข้างบนมาให้อ่ะบางทีมันการกระแทกที่จะถึงบริเวณใต้ท้องของช่วงแบตเตอรี่มันก็จะยากหน่อยแล้วก็ในเรื่องของเบาะนุ่มดีเลเยอร์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ว่าออกแบบมาให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบว่า new iconic แบบว่ารถเทคโนโลยียุคใหม่ประมาณนี้ครับคนซ้อนอย่างที่บอกนิดนึงนี่เลยกดเข้ามาให้เด้งออกมาเนี่ยแค่นี้สองข้างเลยแม้ชิ้นเป็นพลาสติกนะครับแต่งานก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นหนาดีนะมันการกดทัชชิ่งก็รู้เก็บก็เบาๆเนี่ยกึ๊กแตะถ้าเดินมาขึ้นรถโชว์หญิงก็นี่กระแทกไปทีอ่ะสมมติมือถือนั่นอยู่เธอขึ้นรถเราเลยเราขึ้นมาข้อดีของสกูตเตอร์ขนาดเล็กครับพอเราขึ้นปั๊บเนี่ยยิงอ้วนๆอย่างนี้ด้วยนะแม่งกินไปครึ่งบ่อแล้วผู้หญิงขึ้นเนี่ยเขาไม่จับหรอกไอ้นี่เขาก็ต้องจับเอวเราแน่ใช่ไหมหมาแก่ก็ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าไซซิ่งขนาดเล็กแล้วก็ที่วางพักเท้าหลังค่อนข้างที่จะให้มาแบบดีเลยนะเก็บก็ง่ายๆเห็นป่ะโอ้โหโคตรเท่ไปครับท้ายรถกันต่อตัวรถตรงนี้ด้านหลังตรงที่บริเวณท้ายรถนะครับใต้เบาะตรงมามีโลโก้ซีฮ้อเด่นเด่นชัดเจนเลยเอ้ยผมชอบโลโก้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาใส่ดีเทลมาให้แล้วมันแบบอันนี้พรีเมียมเลยเสียวหายเหมือนกันนะถ้าเจอพวกซุนซนเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายที่เป็น LED เนี่ยก็ถูกฝังอยู่ในบริเวณแฟริ่งท้ายทั้งหมดแล้วครับสวยงามทีเดียวด้านหลังก็เป็นโชคู่เช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ก็เป็นระบบหับมอเตอร์นะในการทำงานกันครับผมแล้วก็นี่มีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้แล้วนี้ปิดการทะเบียนตรงบังโคลนก็มีมาให้นะค่อนข้างเก็บงานโดยรายละเอียดครบถ้วนเป็นอย่างดีครับผมสำหรับเจ้าAE6SE คันนี้ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าด้วยแมททีเรียลทุกชิ้นอย่างที่บอกค่อนข้างจะใส่ใจครับเอาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของหับมอเตอร์ในเรื่องของการขับขี่บ้างว่าจะมีสเปคอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันครับตัวรถ AE6SE ครับแน่นอนว่าตัวรถอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กการควบคุมเนี่ยค่อนข้างง่ายแฮนด์เป็นแฮนด์บาร์ครับระยะที่ใครก็เอื้อมถึงการควบคุมดังนั้นเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่อนข้างที่จะมีความกระชับเช่นเดียวกันแต่นิดนึงตัวรถแม้พอจะตั้งตัวตรงมาความน้ำหนักทั้งตัวรถมันจะไปอยู่ที่บริเวณกลางลำนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ที่บริเวณใต้ตูดของคุณอะบาลานซ์สำหรับแบตเตอรี่อะมันส่งผลให้บาลานซ์ของตัวรถค่อนข้างที่จะดีและก็นิ่งมากๆครับผมการขับขี่ใช้งานทั่วไปครับตัวรถให้สเปคช่วงล่างมาค่อนข้างที่จะเอาอยู่อยู่แล้วแน่นอนสำหรับการใช้งานนะรวมไปถึงหับมอเตอร์ตรงนี้ผมบอกเลยว่าสำหรับแม็กสปีดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของรอบตัวรถเนี่ย0ถึง45กิโลเมตรเนี่ยเพียงแค่ประมาณ5วินาทีเท่านั้นก็ถือว่าอัตราเร่งเป็นสไตล์รถไฟฟ้าอยู่แล้วจี๊ดจ๊าดตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยครับผมแน่นอนว่าสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรนะสำหรับแบตเตอรี่คู่นะตรงนี้แล้วก็แม็กสปีดที่ผมบอกไป70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนสำหรับหับมอเตอร์ของ AE6FE คันนี้นะครับสามารถให้พลังงานสูงสุดได้อยู่ที่ 4.5 กิโลวัตต์เลยนะเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดแน่นอนสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของโหมดในการขับขี่นะครับมา3โหมดด้วยกันโหมด Eco โหมดสตรีทและก็โหมดสปอร์ตก็เลือกปรับใช้ดูนะผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของลิมิตสปีดนั่นแหละจริงๆเพราะถ้าแม็กสูงสุดมันอยู่ที่74-75เนี่ยไม่เกินเนี้ยคุณตั้ง Eco ก็ขับอยู่ที่แม็กๆ 50-60 ไม่เหลือแซงก็พอเพียงแล้วครับผมแน่นอนว่านอกจากในเรื่องของหับมอเตอร์ซึ่งเป็นขุมกำลังหลักของตัวรถเนี่ยแบตเตอรี่ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะสำหรับเจ้า AE6SE นะครับแบตเตอรี่นะครับความจุขนาด74โวลต์27แอมป์อาร์นะครับในเรื่องของระยะทางครับสำหรับแบตคู่เนี่ยอยู่ที่100กิโลเมตรส่วนแบตถ้าคุณมีแบตลูกเดียวเนี่ยแน่นอนรถเบาขึ้นแต่ว่าคุณหายในเรื่องของพละกำลังไปเนี่ยก็จะได้อยู่ที่58กิโลเมตรเท่านั้นครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของแบตเตอรี่เขายังรับรองวารันตี3ปีด้วยซ้ำครับ
สำหรับการชาร์จนะครับต้องบอกเลยว่า AE 6 SE เนี่ยสำหรับแบตคู่นะระยะการชาร์จเนี่ยสำหรับแบตคู่อยู่ที่ 4.2 ชั่วโมงครับส่วนแบตเดียวนั้นจะอยู่ที่2ชั่วโมงครับผมซึ่งการทำงานค่อนข้างที่จะสะดวกมากมายครับและในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยยังรองรับ OTA อีกด้วยครับนั่นหมายความว่าถ้ามีอะไรมาใหม่พัฒนาเนี่ยในเรื่องของการอัปเดตผ่านเนี่ยตรงนี้ไร้สายตรงนี้ Over the Air เนี่ยอัปเดตได้ไม่มีปัญหาครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมตรงท้ายกันว่าเจ้า AE 6 SE คันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างแล้วใครจะอยากได้แต่ตอนนี้ผมอยากได้แล้วไปครับสำหรับแบรนด์ซีโฮครับเจ้า AE 6 SE เนี่ยถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีความครบครันทำไมผมใช้คันนี้ครับหลังจากที่ได้ลองขับขี่ทดสอบมาแล้วรวมไปถึงรูปลักษณ์รูปทรงต่างๆมา1คือรูปร่างหน้าตาครับค่อนข้างที่จะมีความทันสมัยครับแล้วก็แตกต่างยูนิคเป็นตัวของตัวเองสำหรับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะมันไม่ดูโบราณอ่ะแล้วในเรื่องของแมทีเรียลตลอดรอบคันครับเราพาไปชมแล้วว่ารถคันนี้ไปทางค่อนข้างที่จะสมมติมี1ถึง5ผมไปทาง5มากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับว่าจะชื่นชอบกับมันหรือเปล่าเอ็มบรงเอ็มเบมโลโก้การใส่ใจในเรื่องของแบรนดิ้งตั้งแต่หน้าจดท้ายครับรายละเอียดเล็กๆดีเทลมีมาให้อย่างรอบคันและใจความสำคัญเลยครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับคันนี้มีแบตมาให้2ลูกในการขับขี่ที่ได้บาลานซ์ของตัวรถค่อนข้างที่จะกระชับมั่นใจความสูงของตัวรถเนี่ยไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นขาถึง2ข้างอยู่แล้วพอได้การสมดุลจากในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นดูโอเนี่ยดีมากขึ้นครับแล้วที่เขาเสริมในรุ่นนี้มาให้แม้จะมีช่องเก็บของเล็กๆมาให้ครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีเพราะถ้าเราเห็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นนะช่องเก็บของเนี่ยเลิกฝันไปได้เลยอันนี้พอจะมีที่จะเก็บของได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าดีมากแล้วครับผมภาพรวมนอกจากนี้ในเรื่องของระบบการขับขี่มีมาให้อยู่แล้วครบถ้วนฟังก์ชันใช้งานค่อนข้างใช้ได้จริงแล้วนี่ถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าไซซิ่งขนาดเล็กไม่กี่รุ่นนะที่เขาให้ในเรื่องของครูซคอนโทรลมาให้ตรงนี้เฟียลฟาวเลยบอกเลยเรื่องของการขับขี่อ่ะผมไม่ห่วงเลยไปทางชอบด้วยซ้ำแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานครับมือถือยุคนี้แอปพลิเคชันครับที่สามารถทำงานร่วมกันแม้วันนี้นะสำหรับแบรนด์ซีโฮที่เขามาเปิดอาจจะอยู่ในช่วงของ develop แล้วก็การพัฒนาครับแต่ในอนาคตเชื่อว่ามีการอัปเดตอะไรในเรื่องของแอปพลิเคชันมือถือในเรื่องของการสั่งสตาร์ทตัวรถหรือแอปพลิเคชันเพื่อสั่งเพื่อดูสถานะดูตำแหน่งของตัวรถในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตฟังก์ชันอื่นๆกว่านี้อีกแน่นอนครับเอาละครับสำหรับเรื่องของราคาครับอย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับตัว SE นั้นน่ะเพราะฉะนั้นราคาค่อนข้างที่จะทำได้ค่อนข้างดีในมาตรฐานรถไฟฟ้าแบบพรีเมียมนะครับสำหรับราคาของ AE 6 SE ครับอยู่ที่ 99,000 บาทครับสำหรับแบตเตอรี่2ก้อนไซซิ่งนี้เลยนะที่ผมนำมาให้ดูครับสำหรับใครที่สนใจรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันในบ้านมีติดบ้านไว้เท่ๆขี่ไปปากซอยขี่ไปไหนหรือระยะทางบ้านใกล้ๆเนี่ยสามารถขับขี่ไปได้จริงนะเพราะว่าอย่างที่เขาเคลมไว้อะแบบ2ลูกอะเขาเคลมว่าสามารถขับขี่ไปที่100กิโลเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับงานใช้งานจริงผมมองว่าใช้งานทั่วไปอะเราขับขี่ 40-50 โลอะสามารถใช้งานจริงแต่อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับย้ำอีกสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดในอนาคตเราอาจจะพาคันนี้ได้ไปลองขับขี่ทางไกลก็เป็นได้ครับแต่ถ้าใครดูแล้วยังรู้สึกว่ารถทรงนี้สไตล์นี้มันยังแรงไม่พอไม่เร้าใจเรามีอีก1รุ่นจากแบรนด์ซีโฮครับสำหรับเจ้า AE 8 SE ครับอีก1รุ่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูพร้อมๆกันครับถ้าใครอยากดูไปคลิปหน้าเลยนะแต่สำหรับคลิปนี้ใครดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของนิตยสารมอเตอร์ไซค์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมแม็กขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ